สวัสดีนะคะกลับมาเจอกับจอยอีกแล้วช่อง Joy CA นะคะก็ถ้าใครเพิ่งเข้ามาใหม่ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะจอยเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าออนไลน์นะคะใน eBay แล้วก็ Poshmark อยู่ในอเมริกานั่นเองนะคะคลิปนี้จอยก็จะมาบอกว่าขายอะไรได้บ้างนะคะในช่วงวันคริสต์มาสที่ผ่านมาโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าตัวแรกอันนี้นะคะยี่ห้อ Reese นะคะเป็นแบรนด์ของทางอังกฤษนั่นเองนะคะนี่ของใหม่พร้อมป้ายราคาจอยได้มาจากร้าน Nordstrom Rack นะคะก็ซื้อมา26เหรียญขายใน Poshmark ไป60เหรียญค่ะถ้าใครเจอแบรนด์นี้นะคะก็แนะนำให้ซื้อมาขายเนาะจอยตั้งราคาไว้น่าจะประมาณสัก90อะไรเงี้ยลูกค้าขอต่อหรือ60นะคะจอยก็เลยขายนะคะแบรนด์นี้ยังขายได้ราคาถึงแม้ว่าจะเป็นเสื้อผ้ามือสองเนาะถ้าใครไปเจอเสื้อผ้ามือสองในร้านเสื้อผ้ามือสองอะค่ะถ้าเจอแบรนด์นี้ก็ให้หยิบมาขายนะยังขายได้ราคาอยู่ถ้ามือสองขายเนี่ยน่าจะอยู่ตัวหนึ่งประมาณสัก30หรือ35เหรียญ นะคะเดี๋ยวยังไงจอยขึ้นรูปเต็มให้ดูเนาะโอเคผ่านไปตัวแรกนะคะก็กำไรโอเคเลยแหละเพราะว่าจอยขายไป60เหรียญ นะคะต่อมาแบรนด์นี้ค่ะ Massimo Dutti นะคะป้ายก็จะเป็นแบบนี้อันนี้จอยซื้อมาจากร้าน TJ Maxx นะคะตอนช่วง Summer Sale ที่ผ่านมาถ้าจำไม่ผิดซื้อมาในราคาน่าจะ7เหรียญ นะคะถ้าจอยจำไม่ผิดตัวนี้เป็นทรงกระโปรงนะคะเป็นทรง Pencil Skirt แล้วสีโทนเนี้ยเป็นสีโทนกากีอะค่ะเนาะรุ่นนี้แต่ว่าจอยขายประมูลนะขายไปได้ในราคา10เหรียญค่ะจอยไม่ได้ตั้งราคาสูงนะคะเพราะว่าอยากปล่อยสินค้าของปีนี้ออกนะคะโอเคอันนี้ขายได้ใน eBay นะคะช่วงนี้จอยส่วนมากก็จะเป็นออคชั่นประมูลสินค้าซะส่วนใหญ่ต่อมาอันนี้ค่ะ Banana Republic นะคะก็เป็นแบรนด์ The Mallนะคะอันนี้จอยส่งออฟเฟอร์ให้ลูกค้าค่ะลูกค้าขอต่อเหลือ10เหรียญก็เลยขายให้นะคะเพราะว่าเป็นเสื้อผ้ามือสองเนาะชุดนี้ก็เป็นมิดิเดรสนะคะมิดิเดรสก็คือความยาวอยู่ช่วงแข้งชุดนี้ก็จะประมาณเป็นชุดทำงานจอยซื้อมา7เหรียญ99ลูกค้าต่อเหลือ10เหรียญ นะคะก็ต่อไปปีหน้านะคะถ้าเป็นแบรนด์นี้ถ้าเป็นของมือสองเนี่ยจอยเลี่ยงที่จะไม่หยิบนะคะถ้าซื้อในราคา Goodwill ร้าน Store อ่ะค่ะราคาก็จะ7เหรียญ99แต่ถ้าไปเจอใน Goodwill Outlet ราคาตัวละเหรียญ2เหรียญอะไรเงี้ยจอยก็ยังจะหยิบนะคะแต่ถ้าราคาปกติจอยเลี่ยงที่จะไม่หยิบแล้วนะคะต่อมาอันนี้ค่ะ J Crewอันนี้เป็นป้ายแบบเก่านะคะป้ายเลเบลแบบเก่าถ้าเลเบลแบบใหม่จะอีกอย่างหนึ่งเนาะลายนี้ค่ะเหมาะที่จะขายมากช่วงนี้นะประมูลไปแค่10เหรียญเองอันนี้เป็นของใหม่แต่ว่าไม่มีป้ายนะคะเพราะอะไรถึงจอยบอกว่าเป็นของใหม่จอยมาดูที่ด้านหลังกระโปรงค่ะนี่เห็นไหมตรงชายค่ะยังไม่ตัดเลยอันนี้คือของใหม่นะให้ดูสังเกตถ้าชายกระโปรงยังไม่ตัดแล้วเสื้อผ้าเนี่ยไม่มีกลิ่นน้ำหอมหรือว่ากลิ่นเหงื่อก็อันนั้นคือของใหม่หรือบางทีก็อาจจะดูป้ายนะคะก็จะมีป้ายห้อยอยู่ตรงนี้บางทีก็ให้พลิกดูด้านในนะคะส่วนมากบางทีด้านในก็จะมีกระดุมห้อยนะคะอย่างนี้ก็สามารถเรียกได้ว่าเป็นของใหม่แต่ว่าไม่มีป้ายราคานะตัวนี้จอยซื้อมา7เหรียญ99นะคะคนประมูล10เหรียญตัวนี้ต่อมาตัวนี้ค่ะ Go Culture นะคะก็อันนี้เป็นของใหม่เนาะพร้อมป้ายราคาจาก Nordstrom Rack นะคะก็เป็นเสื้อนิดก็คือเสื้อไหมพรมแบบบานนั่นเองค่ะแล้วก็ข้างหน้าเป็นหัวใจนะคะเป็นทรงแขนยาวตัวนี้จอยซื้อมาจากกล่องสุ่มเนาะกล่องสุ่มตัวนี้ราคา3เหรียญค่ะตัวนี้ได้มาถูกนะแล้วก็ประมูลไปในราคา10เหรียญต่อมาอันนี้ค่ะ N Lace Rose นะคะ
อันนี้หาซื้อได้ใน Nordstrom Rack แต่จอยซื้อมาในร้าน Goodwill นะร้าน Goodwill Store นะคะในราคา4.99 เหรียญจอยชอบอ่ะจอยชอบผ้าลูกไม้นะคะคือดูสิสวยมากอ่ะซื้อมา4.99 เหรียญนะคะตัวนี้ออกชั่นไปในราคา6.50 เหรียญต่อมาใครได้ตัวเนี้ยไปคุ้มสุดๆนี่ค่ะอันนี้คือป้าย J. Crew Collection นะคะจะเป็นสีดำแล้วให้ดูเห็นมะเป็นเมทัลลิกหมดเลยแล้วเป็นซิปงดงามมากอันนี้นะเหมาะที่จะใส่ช่วงปีใหม่นะคะที่นี่ก็จะใส่เป็นเมทัลลิกแบบนี้นะคะสำหรับคนใส่ไปทำงานแต่ว่าปีนี้คนส่วนมากเขาทำงานอยู่บ้านกันเนาะก้อนนี้ขายไปในราคา11.80 เหรียญค่ะมีคนบิดไปได้จอยซื้อมา7.99 เหรียญนะอันนี้ก็คือสินค้าทั้งหมดนะคะที่จอยขายได้แล้วจอยก็ปริ้นใบเลเบลที่จะจัดส่งให้ลูกค้ามาแล้วนะคะก็เดี๋ยวยังไงจอยก็จะต้องแพ็คนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจอยก็จะต้องแพ็คแล้วก็ไปส่งสินค้าให้ลูกค้านะคะก็คลิปนี้มาในคลิปสั้นๆเนาะมาแนะนำให้ดูว่าจอยขายอะไรได้นะคะก็ยังไงมาเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายขอบคุณนะคะ